สวัสดีค่ะทุกคนนำภาพสวยๆบรรยากาศดีๆที่บ้านพักฤดูร้อนของเรานะคะก็จะมันมีลมนะคะก็เลยอัดเสียงเข้ามาชีวิตคนเราก็เหมือนกับสายน้ำนะคะต่อให้เจอทางตันอย่างไรน้ำมันก็ไปได้เสมอความชั่วทุกอย่างแม้ไม่มีใครเห็นก็ชั่วเพียงแต่จะชั่วเร็วหรือช้าหากมีคนเห็นก็ชั่วเร็วแต่ถ้ายังไม่มีคนเห็นก็ชั่วช้าชีวิตคนเรานั้นสั้นไม่มีสิ่งใดแน่นอนสิ่งใดเป็นทุกข์ก็ขอให้โยนทิ้งไปนะคะสิ่งใดที่เป็นสุขก็เก็บมันไว้หลายครั้งความทุกข์ในชีวิตที่ว่าแย่บางทีนะคะมันเป็นเพียงแค่ความจริงที่ไม่เป็นไปตามใจฝันเท่านั้นเองเพราะไม่มีใครหรือสิ่งใดมีอยู่บินไปเพื่อให้เราสบายใจมันเป็นของมันอย่างนี้เองเชื่อไหมคะว่าวันหนึ่งเราจะต้องตายหมดกันหมดนี่เป็นสัจธรรมอันหนักแน่นอนที่เราจะนำมาเตือนตัวเองว่าอย่าบ้าหาเงินจนเกินไปจนหลงลืมที่จะใช้ชีวิตในแง่มุมอื่นบ้างดังที่เขากล่าวไว้ว่าที่สุดของความรักคือรักโดยไม่ครอบครองที่สุดของการให้คือให้โดยไม่หวังผลที่สุดของทานคืออภัยทานที่สุดของคนคือการเป็นคนธรรมดาที่มีความสุขเวลาในชีวิตของเรามีไม่มากนะคะให้สอนตัวเองไม่ต้องพยายามไปสอนคนอื่นเดินไปเดินมาก็ให้สอนตัวเองเอาชนะตัวเองไม่ต้องเอาชนะคนอื่นคนเรานะคะได้มาพบกันไม่ใช่เรื่องบังเอิญเมื่อมีบุญวาสนาไม่ต้องเรียกร้องถึงเวลาก็มาพบกันเมื่อสิ้นบุญวาสนาจะพยายามอย่างไรก็ต้องจากกันไปอยู่ดีบุญวาสนาเป็นสิ่งที่สร้างขึ้นเองได้หากไม่มีก็ทำให้มีได้คนเราถ้าหากไม่มีบุญกุศลหนุนแล้วจะทำอย่างไรก็จะประสบปัญหาอยู่เสมอบุญกุศลนี้ไม่ใช่สิ่งอื่นนอกจากผลการกระทำของคนแต่ละคนเองดังนั้นก่อนจะทำอะไรเราจึงควรคิดให้รอบคอบทำแต่สิ่งที่ดีงามเพื่อจะได้มีบุญกุศลติดตัวตลอดไปอย่าไปโกรธใครอย่าไปเกลียดใครอย่าอารมณ์ค้างอย่าเอาความโกรธไว้ถ้าอารมณ์ค้างทำงานจะเสียจะคิดอะไรก็ไม่ออกโกรธแล้วหายโกรธเองเป็นเรื่องธรรมดาทุกสิ่งเกิดแล้วต้องดับไม่มีการบริหารจิตอย่างใดแต่โกรธแล้วหายโกรธเพราะให้อภัยเป็นการบริหารจิตโดยตรงจะเป็นการยกระดับจิตใจให้สูงขึ้นดีขึ้นมีค่าขึ้นสิ่งหนึ่งที่เราควรจำไว้นะคะบางคนโกรธง่ายหายเร็วก็จริง
แต่จำฝังใจทุกเรื่องบางคนนะคะถึงจะโกรธง่ายหายเร็วแต่ถ้าลองได้เกลียดใครก็จำไม่เคยลืมเช่นกัน